อยู่กันในรอบเพลย์ออฟสายล่างนะครับแพ้ตกรอบนะในรายการโอเมก้าลีกโซนยุโรปอิมมอร์ทัลดิวิชั่นนะสตอรี่ของ2ทีมนี้เหรอไม่ต้องพูดแล้วน่าเบื่อพูดตามตรงคือมันซ้ำไปซ้ำมาจนไม่รู้จะพูดแล้วอะอะไรนะไอ้อดีตม้าน้ำประท้าม้าน้ำปัจจุบันปีนึงละหมดเรื่องละไม่บิ้วแล้วเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็โอเคแต่ตอนนี้คือเบื่อแล้วมันซ้ำแล้วไม่อยากขายสตอรี่เดิมคู่นี้เนี่ยผมมองว่าลิควิดถ้าจะชนะนิกมาลิควิดต้องเล่นกลางเกมเพราะว่านิกมาเนี่ยมันชอบเล่น4คนถวายมิราเคิลเมื่อวานนี้คุณดู OG เจอนิกมาใช่ไหม OG ชนะนิกมาด้วยกลางเกมลิควิดเป็นทีมที่เชี่ยวชาญกลางเกมดังนั้นลิควิดควรจะเล่นอะไรที่เล่นได้ไวและโฟกัสช่วงกลางเกมแบบที่เขาถนัดอย่าไปฟาร์มสู้กับมิราเคิลเฟสออฟทรีนะครับเกมที่1นะทางด้านของทีมลิควิดได้เฟิร์สดราฟนะแบนแบทไรเดอร์แพทหลักของนิกมาแล้วก็แบนเวนฟูไปหยิบมาเป็นฟินิกเฟิร์สพิกเลยเพราะนิกมาไม่แบนฟินิกนะครับไปแบนมาสของบ็อกซี่แทนซะอย่างนั้นแล้วก็แบนไอโอพอปล่อยฟินิกลิควิดต้องหยิบฟินิกอะเกมเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่หยิบคือ GS หยิบแน่นอนเป็นฟินิกที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ที่ผมให้ทั้งในแรงค์และในแข่งนิกมาก็เอารูบิกไปให้ GS เล่นแล้วก็ Arc Warden Miracle เหมือนเดิมตอนนี้นิกมาน่าจะแผนตันๆละพวกเขากลับมาสู่แผนที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดก็คือ Miracle Arc Warden 4คนยื้อเกมปิก2ลิควิดเป็นไทนี่นะแต่ว่าไทนี่เนี่ยมันคือมิดเลนกับซับ4พอมันเป็นฟินิกซ์มามันก็เลยแบบลิควิดจะได้โลภไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีบ้างเหมือนกันที่เป็นฟินิกซ์อินเซเนียแต่ตัวมันไม่ใช่ฮีโร่อินเซเนียเท่าไหร่เปิด2ลิควิดแบนเป็นไวเปอร์กับควีนอฟเพนนะครับเลยค่อนข้างตีความได้ว่าเป็นไทนี่มิดนะส่วนมากเลยเวลาเล่นไทนี่มิดคนจะชอบแบนไวเปอร์กับควีนเพราะว่ามันชนะเลนไทนี่ได้ไม่อยากให้ไทนี่แพ้เลนเพราะไทนี่เป็นตัวเดินเกมถ้าแพ้เลนมาปุ๊บมันจะฟอร์มันจะกลายเป็นพิกที่จมตัวลิควิดแบนเป็นBeast Master ของ My Control นะพิกแบนที่แบนที่5นะครับไม่ได้แบน Underlord นะในแชทตอนนี้กำลังพูดถึง Underlord กันเพราะว่า Underlord เล่นเอามาคู่กับ Arc Warden มัน Defense Arc Warden ได้ดีฝั่งตรงข้ามเองก็ต้อง Dive เข้ามาหา Arc Warden อยู่แล้วตอนนี้มาในเกมเนี้ยจะเล่นเลน3ก็ได้เขาเปิดมาเป็น Undying Pick 3นะครับฮีโร่ที่เด่นในเลน3ด้วยปกติแล้วนิกมาถ้าเล่น Arc Warden แบบเอาให้ Miracle รวยแบบสุดใจอ่ะมันต้องเป็นเลน3 10 seconds must choose dark sea ไอ้คือเป็น dark sea ของ boxy boxy เขาเด่นตัวเปิดมากกว่าถ้าเทียบ dark sea กับ mars กับ centaur dark sea เขาสู้ mc ไม่ได้นะแล้ว phoenix นี่ก็ไม่ควรเล่นซับ4แต่ถ้าเป็น phoenix 4เล่นคู่กับ dark sea คอมโบมันก็จะเงาๆหน่อยไม่ได้คอมโบในเลนนิกมาเฟส2แบนเป็นมอร์ฟิงเมคเคเฟเลสวอยแล้วก็ปรุดมาเตอร์ของคอยคว้านะครับอาจจะใช้สเต็ปเดิมก็ได้เป็นอาร์ควอร์เดนเลนกลางแล้วก็หยิบออฟเลน2ตัวมาเล่นเลนข้างทั้ง2เลนตามบ้านๆที่เห็นตอนนี้ก็เป็นดาร์คเซียคู่ไทนี่แหละแล้วก็มีวัคคุมสตันใส่เซิร์กไดฟ์อาร์ควาร์เดนได้ตัดพิก MC นิกมามาเป็นบลัดซีเกอร์น่าจะออฟเลนนะครับดาเมจพอได้อยู่บลัดซีออฟเลนซื้อเวลอันนี้ยิ่งมีโซลิปรูบิกมีเฟดโบ
ท็อปสกิลไทนี่มาก็ดาเมจพอเติมได้อยู่อาร์ควาเดนก็มีดาเมจเวทแล้วบลอดซิกมันเคาน์เตอร์พวกตัวที่แบบดาร์กเซียบัฟเซอร์ให้ด้วยไม่สามารถวิ่งไวออกจากไฟได้ไอ้คือเป็นสเปกเตอร์อันนี้คือตัวล้วงอาร์ควาเดนแบบชัดเจนมากๆเลยสเปกเตอร์ฮอสลงใส่อาร์ควาเดนในโดมได้เลยนะครับแต่ดรับนี่ของ Liquid คือต้องเล่นไวเพราะว่า Arc Warden Farm เก่งกว่า Spectre Liquid ต้องใช้การที่แบบว่ามี Spectre ซื้อดรัมไฟได้ไวกว่า Arc Warden มี Dark Seer ใส่ Anchill เป็นโบนัสดาเมจเสริมให้ในการ Dive Two Tides Drewแต่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนิกมาเคยเอา Arc Warden ไปเล่นเลนกลางด้วยเลยต้องแบบระวังพิกออฟเลน2พิกเหมือนกันเพื่อมันดาจะกลายเป็นอาร์คมิดเลนแล้วก็ออฟเลน2ตัวสำหรับเล่นเลนข้างลิควิดแบนแซนคิงส่วนนิกมาแบนเป็นสตรอมนะครับสตรอมก็ล้วงอาร์ควาเดนได้อีก1ตัวเล่นกับสเปกเตอร์ได้สเปกเตอร์มันฮอนเปิดแมปสตรอมก็ล้วงได้เลยที่ดูจะแปลกหน่อยคือ Liquid Ban Sand King ถ้าเราดูแบบบานๆแล้วก็เอ้ยบล็อก Seek of Lane นี่แล้วทำไมต้องแบน Sand King เพิ่มอีกหรือว่ากลัวจะเอา Sand King มา Defense Lane แบบนิกมาหยิบ Sand King มา Defense Lane อ่ะนะแล้วตอนนี้ก็ขาดดูมันจะเป็น Mid Lane นะครับของนิกมาได้ Last Pick เกมนี้รอตบดรัฟหรืออาจจะเป็น Arc Warden Mid Lane จริงๆก็ได้ทีม Liquid Ban สุดท้ายเป็น Doom นะเพราะ Doom ยังหลุดอยู่ในดราฟต์ตอนนี้ไม่มีใครสนใจมาจนถึงเฟสสุดท้ายของการแบนแล้วแล้วตอนนี้ไม่มี Viper Counter Spectre แล้วด้วยแบนสุดท้ายของนิกมาเป็น Nature's Prophet ฮีโร่ที่เด่นช่วงเลนแล้วก็เล่นได้ไวมันเป็นฮีโร่ที่เรียกทาวเวอร์ได้ไวนะแค่ซื้อ Brightstone มาก็ตีบ้านได้ดีขึ้นละซึ่งเกมไวเกมนี้นิกมาไม่ชอบนะครับอาร์ควาเดนต้องใช้เวลา20นาทีเดี๋ยวมาดูจะเป็นไทนี่4หรือเปล่าหรือเป็นไทนี่มิดเลนโอเคสเปคสุดสเปคดาร์คเซียไทนี่ยืนแนวหน้าให้นิกมาไม่มีตัวล้วงเลยในเกมนี้มีแค่บลอดซีเกอร์วิ่งไถเข้าไปดับลิควิดเลยดูดีกว่านะโดยรวมเป็นไทนี่ซับ4แล้วก็ฟีนิกซ์ซับ5คือจะหยิบตัวล้วงมาตอนนี้ก็สายไปแล้วเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวแต่ดราฟนี้ของทีม Liquid Late Game ก็ยังโหดอยู่นะเพราะซุปมันเป็นดาเมจได้ยันเลเวล25เลยผมคิดไม่ออกเลยนะสำหรับมิดเลนตัวท้ายที่ V5 ต้องหยิบเนี่ยเพราะว่าซุดมิดเลนเดี๋ยวนี้คือมันสนใจแค่ฟาร์มของตัวเองมันไม่สนใจมิดเลนฝั่งตรงข้ามจะซ้ำไปจะเล่นอะไรก็ช่างมันแต่ดราฟเกมนี้ของ Liquid ก็จะกลางๆนะไม่ได้บุกไวขนาดนั้นเป็น Void Spirit มาล้วงแต่ว่าตัวล้วงมีตัวเดียวครับจะเข้าถึงตัวซุสคอยคว้าหรือเปล่า
อย่างที่บอกไปว่าดราฟเกมนี้ของทีม Liquid มันไม่ได้บุกช่วงกลางเกมขนาดนั้นนะดาเมจที่ชัดเจนมีแค่ไทนี่ตัวเดียวแล้วก็ซูสดาเมจนอกนั้นก็คือดาเมจเสริมแต่เกมนี้อาจจะเป็นเกมที่อึดอัดหน่อยสำหรับนิกมาเพราะว่าทรัพยากรส่วนมากมันต้องลงไปให้กับอาร์ควาร์เดนแล้ววอยด์สปริตเนี่ยถ้ามันตันที่เลนมันก็ต้องไปเดินเกมพอมันไปเดินเกมถ้ามันไปซ้ายและขวาแล้วมันตันหมดเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามิดเลนต่อให้ยืนสบายแต่ก็เดินเกมไม่ได้สุดท้ายลิควิดเกมนี้ก็แค่ฟาร์มสุดก็ฟาร์มอย่างเดียวรอให้เมคเคมีแมนต้าและดูเหมือนจะเป็นนิกมานะที่แบบบุกได้ไวกว่าด้วยซ้ำไปนะครับบอดซิกเกอร์ชวนทะเลาะมีเวลออฟดิสคอร์ดดาเมจเวทเติมให้อันดิ้งรูบิกวอยด์สปริตเปิดสเปิร์สดาเมจถ้าถามว่าดับนี้เหรอส่วนตัวผม50-50เพราะว่าจริงๆผมชอบดับลิควิดแต่ลิควิดเนี่ยเป็นทีมที่ชอบต่อยหน้าตัวเองมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้ตัวเนี้ยดูลิควิดเล่นมาคือลิควิดพังตัวเองเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าจะชอบดับแต่พอมาใส่สมการที่ชอบว่าพังตัวเองเข้าไปมันก็เลยให้ได้แค่50ผมเลยไม่ค่อยเมคชัวร์เท่าไหร่ถ้าแบบเปลี่ยนทีม Liquid แล้วเป็นทีมอื่นที่เก่งกว่า Liquid แล้วมาเล่นดาร์ฟเนี่ยผมก็ให้ทีมนั้นไปละแต่ผมชอบคำประโยคนี้นะที่นายชัดพูดสมการกูเก่งปะทะกูพังเดี๋ยวดูว่าการตัดสินใจนี้ถูกต้องหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกมนี้ Liquid แพ้ Arc Warden จริงเกมหน้าแบนผมว่าต้องเพลย์เซฟละแล้วก็ตามสไตล์ของ Nigma นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะว่า Nigma เล่น Arc Warden ทีไรมันชอบจัดเลน3นะนิกมาอยู่เรเดียนทางด้านของ Liquid อยู่เดอะไดครับในเกมที่1 Best of 3 Playoff สายล่างผมว่า Liquid เองก็น่าจะคิดได้เหมือนกันว่ามีโอกาสที่ Arden จะจัดเลน3เพราะมันชอบเล่นแบบนั้นก็ต้องรอดูเลนนะซึ่งตรงนี้ V5 เขาเอาวอร์ดมาปักแล้วเขารู้แล้วว่า Liquid วิ่งกันมาที่ป่าด้านล่างจากนั้นก็รับแรงกระแทกครับระหว่างนี้ MC เขาก็ตัดต้นไม้สร้างเป็นทางเลาะเข้าป้อมไปนะเพราะบางทีแบบฮีโร่ฝันของข้ามเข้ามากรูกันข้างล่างเงี้ยเขาสามารถดักรอทำซุ้มรับน้องแล้วก็กระทืบระหว่างเข้าเลนได้จากนั้นตัดทางหนีทีไล่ไว้อย่างเงี้ยดีกว่าเผื่อแบบไม่สามารถเดินเข้าเลนตามปกติได้ก็วิ่งทะลุในแนวต้นไม้ไปเลยเขาเรียกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะในขณะที่ด้านของ Liquid เอาวอร์ดมาปักลึกรู้วอร์ดเลนกลางด้วยนะก็คือเคเรียส่งของเมื่อไหร่ก็คือสามารถส่งคนมาดักศพได้ now, the moment you've all been waiting for. Let's do it. เช็คเลนเรียบร้อยนะครับทางด้านของทีม Liquid ก็รู้นะตัวเองจะโดนจัด3ชนนะเลยเอาสเปกเตอร์โยกมาข้างล่างก่อนเพราะถ้าโดนจัด3ชนนี่สเปกสู้อาร์ควาเดนไม่ได้อาร์ควาเดนยังมีดาเมจเวทกับอันดิ้งเลน3ที่มันเก่งบ็อกซี่ก็มีขวาตัดต้นไม้เหมือนกันนะก็ตัดต้นไม้รอดจากซุ้มรับน้องตรงนี้ไปครับใช้กะเข้าเลนก่อนรีบมารับเลเวลถ้าบ็อกซี่เขาเข้าเลนไม่ได้นะนี่บ็อกซี่ก็ใช้ทุกอย่างทั้งแทงโก้ทั้งควิลลิ่งเบลดตัดต้นไม้เพื่อจะรอดจากซุ้มรับน้องของทางด้านนิกมาวิ่งกลับมาเข้าเลนGH ก็ซื้อสแตทไอเทมมาสเต็ปปกติของ GH เขานะเป็นรูบิกที่แบบเน้นเทรดเลนนะครับเลนเนี้ยเป็นเลนที่มิราเคิลไม่น่าพลาดอะไรเพราะมัน3ต่อ2อยู่แล้วซัพพอร์ตของนิกมาก็ตามไปบล็อกแคมป์ไม่ให้พูคลิปพอมันเป็น3 2ปุ๊บข้างบน MC ก็จะต้องอยู่คนเดียว MC อัพมาเป็นเทิร์สนะครับไม่ได้อัพบอร์ดเรทมาเก็บคลิปนะ GH ลงมาช่วยข้างล่างละสุดท้ายก็เป็นเลน2 1 2ตามปกติแต่พอ MC เข้าไปอัพเทิร์สมาเทิร์สมันให้ความสามารถฟื้นเลือดอะแต่ไม่ให้ความสามารถเก็บคลิปก็เหมือนอัพเทิร์สมาก่อนเพราะว่า GS ยังไม่ลงมานะครับไม่ได้คาดหวังอะไรขอแค่ยืนเลนไปก่อน
ส่วนเลนกลางก็เป็นซุสเจอกับวอยสปริตซุสยุคนี้ก็ฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้เป็นซุสเดินเกมเหมือนสมัยก่อนละแต่ถ้าเป็นไปได้คือไม่ควรจ่ายอาร์คไลนิ่งมากเกินไปนะเพราะถ้า V5 เขาซื้อสติ๊กมาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วไปจ่ายอาร์คไลนิ่งฟาร์มตลอดเนี่ย V5 ก็ได้ชาร์จสติ๊กไปเติมเลือดเติมมานะดังนั้นถ้าแบบคลิปมันเข้ามาโซนแบบนี้จริงๆแล้วแบบลาสได้ก็ต้องใช้ระยะโจมตีธรรมดาลาสเอาไม่ต้องใช้อาร์คไลนิ่งเสมอไปตอนนี้ก็จะเหลือแค่อันดายิงนะครับแต่อันดายิงมันเป็นตัวที่เลนแข็งอยู่แล้วนะไอควิดก็มีวอร์ดให้กับเลนนิดนึงดูซอกป่าว่าแบบอันดายิงมันมูฟอะไรบ้างแต่บล็อกไปรอบแรกแล้วไม่มีใครมาบล็อกต่อนะไทกะก็ปูคลิปดึงกระแสคลิปกับเข้าหน้าบอมเพราะตอนนี้คลิปมันไหลแล้วด้วยความเป็นดาร์กเซียเดอะดาร์กเซียมันเป็นไอออนเชลอะยังไงมันก็ดันคลิปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีกับปูติดนะครับไม่มีอะไรนะตรงนี้จับยกเข้าคาถาเลือดอินเสเนียมีโอกาสแตกสูงมากๆกดฮีลิ่งซอฟซื้อเวลาแล้วสุดท้ายไม่ได้โฉบออกครับเป็น MC ได้เฟิร์สปัดไปครับด้วยคอมโบบ้านๆจับยกและแช่ในทางด้านบอดไรท์นะคาถาเลือดถ้าซับ4มีสกิลหยุดแล้วเล่นคู่กับบอดซิกออฟเลนนี่คือแบบอย่างง่ายเลยจับยก1จังหวะหรือสตันหนึ่งจังหวะหรืออะไรก็ได้ครับแพทนี้สเปกเตอร์เลนดรอปลงด้วยนะโดนเนิร์ฟดาเมจมีดไปสเปกเตอร์โดยรวมก็ยังโอเคอยู่แต่แค่เลนดรอปเฉยๆส่วนท็อปเลนครับไอเมนโดนไทกะเก็บคิวนะมิราเคิลออกจากเลนมาช่วยเลยครับวิ่งมาวางผีดักหน้าส่วนสกอร์คลิปเลนกลางตอนนี้เป็นของซุสนะปล่อยคว้าอัพอาร์คไลนิ่งกับสตาติกฟิวเดียวไม่สนใจการเบิร์สดาเมจสนใจฟาร์มอย่างเดียวครับไทกะก็กลับเข้ามาท็อปเลนแต่ด้านเลนล่าง GH ได้คิวเมคเคไปก่อนละแล้วบลอดซิกมาเป็นฮีโร่ที่เลนแข็งอะอาร์เมอร์เยอะดาเมจนุกมีมันเลยกลายเป็นว่าฟินิกกับสเปกเตอร์ดูจะแบบไม่ได้ทำคอมโบอะไรกันเลนนี้เหมือนกับที่ GH กับ MC ก็ทำได้นะ GH กับ MC เนี่ยคือทำคอมโบเพื่อฆ่าเลยแต่ไอ้สเปกเตอร์กับฟินิกที่เลนล่างเนี่ยแค่แบบผ่านเลนเฉยๆแต่ไทกาก็ได้ QI เมนไปครับท็อปเลนจ่ายอวาทอสคอมโบนะอีก15วินาที Power Rune จะมาแล้วแต่ตอนนี้ Void Spirit จะยืนไม่ไหวครับ V5 อยากจะได้ Power Rune เพราะอุตส่าห์ซื้อขวดมาสักหน่อยไอเมน TP มาเลนกลางหน่อยไหมมาเติมขวดให้ V5 หน่อยตรงนี้ไทกะมารอแล้วครับ V5 รู้แล้วว่าวิ่งมาเอารูนด้านซ้ายไม่ได้แล้วด้านซ้ายไม่มีรูนด้วยด้านขวามี GH มาดักครับผมตรงนี้ V5 บอกว่าขอรูนเถอะนะขอหน่อยเถอะอึ๊บดิซิมเลตเข้าไปเอารูนครับตรงนี้แล้วเก็บอาร์เคนไม่ได้แต่กดอาร์เคนรูนปุ๊บโดนทอสอินเสเนียโฉบมาเติมดาเมจเป็น V5 ครับที่อยากได้รูนมากจนตายแล้วก็โดนผ่าเรื่อยๆโดนลนไฟเรื่อยๆตาย2เลยครับตรงกลางครับเป็นควายคว้าได้คิว GH ไปอินเสเนียได้คิว V5 นะอยากได้รูนจัดๆคือถ้าช้อยเพลย์เซฟที่สุดเมื่อกี้คือให้ทางด้านของอันดิ้ง TP มาเติมขวดให้เลนกลางเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปแย่งขวดอ่ะมันค่อนข้างเสี่ยงชีวิตอยู่แต่ว่าในทางกลับกันครับถ้าไอเมนไม่อยู่ท็อปเลนมิราเคิลก็จะโดนรังแกนะเดสเปกเตอร์ก็ขึ้นรำทำเกมไวส่วนทางด้านซุสก็ฟาร์มอย่างเดียวถ้ามีสแต็กมาก็ช่วยให้ซุสบูสต์ฟาร์มด้วยวอยสปริต V5 อัพเป็นดิสซิมิเลตนำครับอันนี้ก็ฟิลลิ่งคล้ายๆที่ท็อปสันนับเมื่อวานนี้นะจะเป็นบิลที่เน้นฟาร์มวิ่งมาเก็บบาวที่รูน5นาทีกันสกอร์3ต่อ3ตรงนี้สเปกเตอร์ไม่มีมานาละทำลาย GH ไม่ได้ส่วนด้านซ้ายครับลิควิดแอบมาปักวอร์ดสามเหลี่ยมนะลิควิดนี่วอร์ดเจาะเยอะมากเลยวอร์ดสามเหลี่ยมสำหรับดูจุดฟาร์มของนิกมาเนี่ยดาร์ควาเดนค่อนข้างโอเคอยู่ไม่มีปัญหาในเลนไม่น่าจะต้องเข้าป่าเร็วๆนี้ V5 ก็6แล้วคอยคว้าก็6แล้วสกิลนี้เป็นสกิลที่แบบ DPS จัดมากเลยนะอาร์คไลนิ่งเนี่ยแค่ติดแค่ว่ามันใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับพอสแปมเรื่อยๆทุกๆ2วิ80มานาแต่ถ้ามันได้ยืนผ่าแบบช็อตเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายนั่นแหละเลนล่างสกอร์คลิปสูสีแต่เป็น MC ที่ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยส่วนเลนกลางก็เป็นทางด้านคอยคว้าครับ1 Q 1 Assist แล้วก็ฟาร์มดีกว่าเรื่องของฮีโร่นะอวาทอสคอมโบถูไถด้วยไอแอนเชลมิราเคิลโดนบอดี้บล็อกตรงนี้มิราเคิลเตรียมตัวตายครับโดนทันเดอร์กอร์รัตเตอร์เมดมาท็อปเลนถูฟองสบู่ใส่อาร์เมนตรงนี้เจสเข้ามาช่วยเบรกจังหวะไปเทเลคิเนซิสกับเฟดโบดีเคเติมสเตนสักเล็กน้อยครับผมบ็อกซี่ถอยไปได้ส่วนไทกากด TP เพราะ GH ไม่มียกแล้วนะสุดเกมนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรฟาร์มอย่างเดียวคลิปมาหน้าเลนก็ฟาร์มพอคลิปหมดออกจากเลนก็ไปฟาร์มป่าในขณะที่ V5 จะต้องดิ้นวิ่งทำเกมซะหน่อย
V5 ขึ้นมาท็อปเลนครับแต่ว่าไฟจบแล้วนะได้ดับเบิลดาเมจรูนมาฟินิกก็ไปต่อเป็นแทรนควิลไอเทมหลักควายคว้านี่คือเตรียมมาฟาร์มป่ายาวๆแล้วอาร์คไลนิ่งเลเวล4ที่ต้องระวังถัดไปคือโดนเจาะป่านะพอสุดนี่ไม่มีสกิลหนีเลยมีแต่ดาเมจล้วนๆถ้าโดนเข้าถึงตัวก็มีโอกาสตายสูงอยู่เว้นแต่ว่าจะตีแรกไปเลยแล้วดาเมจเหนือกว่าเนี่ยสุดก็จะชนะ MC ก็ขึ้น Veil of Discord นะครับไอเทมหลักของ Bloodseeker of Lane ตอนนี้เรา Miracle มาอยู่เลนกลางแทนครับ V5 ไปไหน V5 สลับขึ้นมาท็อปเลนแต่ท็อปเลนตอนนี้ไม่มีใครให้ไฟนะMiracle ก็ขึ้นต่อเป็น Midas ตามปกติแต่ว่าไม่ได้คิวที่ท็อปเลนมาครับได้มาแค่ Acid ก็ไม่ได้บูสต์เงินเท่าไหร่นะถ้าเขาได้คิวสัก3คิวในเลนอย่างเงี้ยโอเค Midas มาไวแน่นอน Arc Warden Hero มันขอแค่แบบได้ Midas ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้อะเพื่อจะได้เล่นคอมโบกับร่างสแตนตรงนี้เปิดร่างสแตนมาครับ Miracle ยัดผียัดฝรั่งใส่ทางด้านของ Liquid มันแบบแอนตี้ไดนะแต่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ไดมาเนี่ยสิ V5 ดับเบิลดาเมจครับลงมาช่วยเลนล่างนะจัดการเมคเคไปได้แครี่ทั้ง2ทีมก็เงินพอๆกันควายคว้าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะร่างสแตนมิราเคิลก็ไดฟ์มาไม่ได้ลึกมากกว่านี้แล้วสแตทยังไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นวางแรมแนนเช็คดูเผื่อจะเจออินเสเนียมี TP มาเติมจากไทกะแต่ V5 เขาอัพดิสซิมเลต4เลยนะผุบๆโผล่คูดาวนไวไปทำให้จัดการยากหน่อยครับควายคว้าเป็น3นูทริสแมนมานารีเจนเลยสูงเป็นพิเศษเจอ V5 แล้ว V5 ไม่มีดิสซิมเลตตรงนี้แต่วางแรมแนนดักอินเสเนียไปก่อนครับทันนั้นคอยคว้าเข้ามาเติมไฟด้วยจับยกใส่คาถาเลือดคาถาเลือดปุ๊บตัวแทบแตกทันนั้นก็หลอดว้าวกลายเป็นว่า MC ครับโดนเบิร์สดาเมจจากสุดนะแล้วป้อมช่วยยิงด้วยครับ MC ไม่สามารถวิ่งไปปิดคิวทางด้านไทกะได้เสียไปอีก1ศพครับแต่โอเคบลอดซีเกอร์การเงินอันดับ1ของทีมสเปกเตอร์ฮอนตามมาต่อเอาใครครับเอามิราเคิลร่างจริงแล้วร่างสแตนครับที่อยู่ตรงกลางไม่รู้ตัวครับเจอคอยคว้ากับเมเก้จ่ายเข้ามาจัดการไปแต่เป็นทางด้านบ็อกซี่ที่ได้คิวนะเพราะบ็อกซี่ใส่ไอออนเชลมาให้ครับทางด้านที่ตัวฟาร์มป่าอยู่และสุดก็วิ่งกลับไปฟาร์มป่าต่อวนๆไปตอนนี้สุดการเงินอันดับ1นะครับ1คิวกับ4แอสซิสต์เมคเคก็มีดรัมแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวขึ้นต่อเป็น Power Threat บ็อกซี่มาได้เป็น Arcane Boost ป่าสเต็ปเดิมครับคาถาเลือดอินเสเนียโดนแรปเจอร์นะไม่สามารถโฉบหนีได้โดนเฟดโบปิดคิวจาก GH ไปครับตรงนี้ใส่เซิร์ฟให้กับไทกาแล้วแต่ไทกาบอกว่ามานาผมไม่พร้อมอัพเคกดแมงโก้ก็ได้อวาทอสคอมโบตุ้มตัวแตกครับผมไทกาเวล6ทันทีครับตอนแรกติดคูลดาวน์สกิลอยู่นะคูลดาวน์สกิลวนไวพอดีแมงโก้มาอยู่ในตัวอยู่แล้ว2อันครับผมเลยพลิกสวนกลับมาได้ทันที่มานาไม่เห็นอยู่ในหลอดอ้าวแรมแนนไม่โดนครับผมจับบ็อกซี่ไม่ได้อ้าวตัววิ่งกลับมาโดนคาถาเลือดซิงค์บ็อกซี่โดนโซริฟกับแอสโตรสเตปเติมดาเมจไปครับไอแมนปิดคิวครับผมวิ่งวนไปวนมาแต่สุดท้ายวิ่งกลับมาในคาถาเลือดครับสิบนาทีผ่านนะสกอร์6ต่อ7รอเก็บบาวที่รูนกันตอนนี้V5 เก็บฝั่งขวาไปทางด้านของฝั่งซ้ายเป็นสเปคเก็บครับผมแต่ดูแล้วจะเป็น3บาวตี้นะของนิกมาจบ10นาทีมามิราเคิลเงินเท่าไหร่ 3,600 ได้ไมดัสแล้วต่ออาร์คบาร์เดนไม่ได้รวยเวอร์นะ10นาทีมีคลิปแค่50ตัวเป็นอาร์คบาร์เดนที่แบบ สถานการณ์ปกติเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าV5 ล้วงเข้ามาครับเอาคว้าเวดาเมจเบิร์สหนักมากแล้วตรงนี้แรปเจอร์เอ้าไทกะโดนแรปเจอร์ข้างล่างมาแล้ววาร์ปมาช่วยควายคว้าควายโดนโซริฟเติมดาเมจจากไอเมนครับผมไทกะที่มาช่วยทอสทางด้านของไอเมนออกแต่สุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับมิราเคิลมาจ่ายดาเมจเก็บคิวไม่ได้ตาย2ตัวที่เลนกลางครับมิราเคิลไอเมนมาโฟกัสด้านเลนกลางแล้วตามสเต็ปตำราบ้านๆของนิกมาเออาร์ก็โฟกัสทาวเวอร์เลนกลางไว้ก่อนพอจัดการเจ้าของเลนได้รถถังมีร่างสแตนช่วยตีอันเดอร์อิงก็มีทูมสโตนใน5วินาทีนะครับสามารถชวนทะเลาะด้านตรงกลางได้GH เลเวล7 V5 อัพแรมแนนเลเวล3แล้วแป๊บเดียวบ้านแตกครับตรงนี้ได้ทาวเวอร์ไปด้วยพลังดับเบิลดาเมจธรรมชาติจากตัวของอาร์ควาร์เดนนะตัวจริงแล้วร่างสแตนรวมกันก็เหมือน2คน MC ขึ้นต่อเป็นฮูดเกมนี้ต้องมีไปครับเจอซานันซุส
ได้ทาวเวอร์เลนกลางกดสโมกต่อทันทีไทนี่ก็มีเซิร์ฟเข้ามาสาดหินใส่ MC อาวาทอสคอมโบทันเดอร์กอราดไปครับตรงนี้ MC ตายเป็นควายได้คิวนะแล้วเขารู้ข้อมูลจากทันเดอร์กอราดที่เปิดแมปเมื่อกี้แล้วว่านิกมานั้นรอดักตืบอยู่ด้านล่างนะครับใส่เซิร์ฟให้ไทกะต่อย1ทีไม่ต้องใช้บลิงก์ก็ได้อินเซเนียโฉบมาล่อเทเลเคเนซิสครับผมตรงนี้ไทกะไม่โดนเทเลเคเนซิสก็เตรียมตัวอาวาทอสคอมโบ GS ตัวแตะอีก1คนครับผมโอเวอร์คิวสุดๆไปเลยเพราะว่าควายคว้ายังไม่ทันผ่าก็ตายแล้วครับด้วยคอมโบบ้านๆแค่นี้แหละอันนี้ซื้อมาเป็น2เบรเซอร์นะจริงๆแล้วเกมเนี้ยถ้าแบบจะตวนคอมโบไทนี่กับซุดตายอ่ะอย่างน้อยก็คือต้องซื้อคล็อกซะหน่อยเพราะว่าเบรเซอร์ไม่ได้ให้กันเวทแต่คล็อกจะช่วยคุณได้นะครับมิราเคิลก็ไมดัสสักพักแล้วได้อินวิสรูนมาที่ถัดไปเป็นเมลสตรอมนะคอยคว้ากำลังเดินเข้ามาฟาร์มพอดีมิราเคิลจะลองปั๊มร่างสแตนแล้วลองคิวดูครับรอให้ GS เข้ามาช่วยคอยคว้าไม่รู้ตัวเจอดับเบิ้ลฝักดับเบิ้ลผีอัดหน้าแล้วกระยะ TP หนีแต่ว่ามี GH เข้ามาช่วยจับยกครับแล้วกลายเป็น GH ที่ช่วยให้ Miracle เก็บคิวไปได้นะจริงๆแล้วเมื่อกี้มูฟของควายคว้าเป็นมูฟที่ดีละเดอะอาร์คเวนเข้ามาจ่ายดาเมจก็กด TP เพราะตัวเองไม่มีสกิลหนีวาร์ปหนีดีกว่าโฉบมาต่อครับ V5 ไม่มีสกิลหนีครับตอนนี้ติดคูลดาวน์ดิสซิมิเลตอยู่สเปกเตอร์ฮอนตามมาด้วยแล้วซุปเปอร์โนวาเพื่อจะเติมดาเมจแต่ว่า V5 วิ่งหนีออกไปได้มีไม่เคปามีตามมาไม่เคเก็บคิวไปครับผมตรงนี้มิดเลนตายคู่นะ GH เปลี่ยนสกิลมาครับเปลี่ยนมาเป็นก๊อปมีดของมิเค่แต่จริงๆแล้วถ้า GH เข้าถืออาร์คไลนิ่งของซุดอะ GH เขาจะฟาร์มเก่งมากเลยได้ความสามารถฟาร์มของซุดไปมิราเคิลมาได้คิวตรงกลางเมื่อกี้บวกกับพลังไมดัสนะตอนนี้มิราเคิลการเงินอันดับ1แล้วเดี๋ยวยิ่งเล่นไปเรื่อยๆพลังไมดัสกับพลังล่างสแตนมันจะทำให้มิราเคิลเอาฟาร์มสเปกเตอร์เมคเคนะครับแล้วเมคเคซื้อเป็นเบลดเมลครับเอามาถ่ายแบบบ้านๆเลยนะถ่ายแรปเจอร์บลอดซีเกอร์ถ่ายดาเมจเวทของตัวอาร์ควาเดนนะจริงๆแล้วมันฟาร์มได้นะคือแบบว่าเฮ้ยมันใช้มานาแต่คุณก็สามารถใช้อะไรยามานาไงถูกต้องไหมคือถ้าคุณใช้มานาในการสแปมสกิลฟาร์มแล้วคุณไม่ซื้อยามานามาฟาร์มก็แปลว่าคุณไม่เข้าใจเอฟเฟชเชนซีของโดตาแล้วนั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมซุดมันถึงซื้อยามานาฟาร์มตลอดคุณลงทุนกับยามานาแค่นิดเดียวแต่คุณสามารถฟาร์มแล้วได้เงินกลับมาได้ก็เหมือนซื้อยาไปลงดันเจียนในเกม MMO นั่นแหละแต่ก็แล้วแต่นะเขาอยากจะได้อะไรถ้าได้อาร์คไลนิ่งคือได้ดาเมจมาฟาร์มดันคีปออกไปแต่ว่าถ้าได้มีดมาคือคุณได้สโลสเปคแปลกตรงที่สเปคเป็นเบลดเมลเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นถัดไปของสเปคก็คือถ้าไปยาฉาไปแมนต้าเนี่ยถ้าเกมมันไม่ได้เปรียบมันจะได้ช้านะV5 ขึ้นเซปเตอร์เลยครับเอามาใบแนวหลังนะแรมแนนดูอินเซเนียไม่ได้อินเซเนียมีสาดหินช่วยจากไทกะซูเปอร์นาว่าแต่เป็นซูเปอร์นาว่าที่ไม่ได้จ่ายไฟสปิริตอะไรเลยเลยโดนนาด้ามิราเคิลจัดการไปครับไทกะจ่ายอวาทอสคอมโบไปแล้วโดนปิดทางออกด้วยไม่สามารถหนีได้ V5 บอกอีซี่กิลดิสซิมิเลตเก็บคิวไปครับตรงนี้ได้2สปอร์ตครับผมอาร์ควาเดนได้เมลสตรอมมาแล้วนะ2ชิ้นของการฟาร์มแล้วตอนนี้แล้วตัวอาร์ควาเดนมันแบบร่างจริงกับร่างสแตนอะ2อย่างรวมกันนี่คือเขาเรียกว่าไงสามารถเคาน์เตอร์ไข่ฟินิกซ์ได้ไวมากๆเลย2ตัวรวมตีกันมันไม่ใช่ร่างปลอมอะมันนับว่าเป็นฮีโร่เหมือนกันเฮ้ยฟาร์มคาร์วอร์ดด้วยครับเมคเควิ่งมาจะมาเอาเมคเคนะเมคเคได้เบลดเมลแล้วแล้วชิ้นถัดไปเป็นแมนต้าแต่แมนต้ามันทำมาจากยาฉามันจะบูสต์ฟาร์มให้กับสเปกเตอร์ได้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าเบลดเมลที่เมคเคคิดเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนเกมหรือเปล่านะหรือจะกลายเป็นจมเกมตัวเองนะครับตรงนี้ลิควิดก็มีวอร์ดนะก็รู้แล้ว GH กันลงมาด้านล่างถ้าเล่นแบบนี้แบบแพสซีฟไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นทางด้านของมิราเคิลนะที่จะเริ่มฉีกเงินขึ้นไปทุกทีเพราะเดี๋ยวชิ้นถัดไปจะเป็นบูสต์ทราเวลกับ
ตัวของบิโอเนียละแต่คุณเห็นอะไรไหม AI ว่าอะไร AI ให้ Liquid ถึง 82% ครับเดี๋ยวมาดูว่า AI จะแม่นขนาดไหนเอ้ยนี่เงินพอๆกันนะและ Arc Warden ก็ดูสบายด้วย AI ให้ 82%แล้ววอร์ดนี่เป็นวอร์ดที่เนียนมากเลยนะคือแบบอยู่ในสายอยู่ในระยะของซุดแต่ซุดไม่เห็นอยู่ในสายตาแล้วซุดมันสามารถผ่าเช็ควอร์ดได้แต่แบบเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะมีวอร์ดลึกไปถึงตรงนี้ด้วยมั้งไทนี่ไทกาก็ฟาร์มบลิงค์นะครับตอนนี้หาบลิงค์อยู่ถ้าได้บลิงค์มาปุ๊บก็สโมกได้นะเพราะไทกามีสโมกในตัวรอเฟิร์สไอเทมบ็อกซี่ขึ้นเป็นโลตัสซ็อปครับชิ้นถัดไปถ้าใส่เซฟ1คนมีโอกาสที่จะได้สะท้อนแรปเจอร์ล้างใบอยู่ปล่อยขว้าซื้อเป็นอูเซปเตอร์นะแต่อูเซปเตอร์มันจ่อไปในทางดิเฟนซีฟไม่ได้เป็นแบบเอ็กซ์เกรสซีฟเท่าไหร่ไม่เหมือนเซปเตอร์ชิ้นแรกของซุดหรือว่าเอเธอร์เลนส์แต่ซุดเนี่ยเล่นแบบเพลย์เซฟตำแหน่งมากเลยตอนนี้เขาไม่กล้าเดินออกไปเพราะเขาไม่เห็นนิกมานะครับอยู่ในแมปและสุดเดี๋ยวนี้นี่อติดาเมจแรงขึ้นนะแต่คูลดาวน์นานขึ้น30วินาทีมันเลยไม่สามารถเล่นเหมือนเดิมได้ที่แบบผ่าเปิดแมปไปอะถ้าผ่าเปิดแมปไปนี่คือง่ายกว่านั้นเยอะไม่ต้องผ่าเอาดาเมจก็ได้ผ่าเปิดแมปไปได้รู้ว่านิกมาทำอะไรกันอยู่มิราเคิลขึ้นมาดันท็อปเลน MC มีไปนะครับโปรเทคทีมได้ในช่วงกลางเกมนะแต่ไม่ใช่อูเซปเตอร์เซตคอมโบตัวเองหรือว่าตัด TP ศัตรูเพราะปกติเวลาคุณเล่นบลอดซิกอะบลอดซิกแบบแรปเจอร์ใส่ฝันของข้ามมันก็แก้ได้ง่ายฮะ TP ออกเฉยแล้วตอนนี้ลิควิดกลายเป็นโหมดดิเฟนซีฟสุดๆไปเลยบลิงค์มาแล้วครับไทกะกดสโมกเลยไหมหรือว่าจะรอให้บาวตี้รุนได้ใกล้มาแล้วค่อยสโมกอินซาเนียนี่เล่นบัจเจตไอเทมนะครับด้วยความว่าเป็นฟินิกซ์ซับ5นะ2เบรเซอร์เดี๋ยวชิ้นถัดไปเป็นทางด้านของฮาวเบิร์ตจะซื้อเอามาปิดตีทางด้านมิราเคิลนะ V5 มีดับเบิลดาเมจรูนแล้วมีเฮสรูนที่เพิ่งเก็บมาสดๆร้อนๆด้วยถ้าเทียบจากพลังรูนตรงนี้เนี่ยนิกมาได้เปรียบกว่าครับใช้กาเฟิร์สบิงเข้ามาเปิดทางด้าน MC แต่ MC ไม่ได้เจ็บมาก MC มีไฟครับผมแอสโซเซปมาล้วงสุดโดนคาถาเลือดต่อครับไปเปิดเขาแล้วตัวเองจะตายหรือเปล่าอูเซปเตอร์เพื่อหลบลงมาปุ๊บทุกคนช่วยตีทางด้านของทูมสโตนแต่คอยคว้ายังโดนล้วงอยู่ครับ V5 พยายามจะเข้ามาเอาคอยคว้าอินเซเนียมีซูเปอร์วาโซนกับฮิลช่วยสุดท้ายแล้วคอยคว้าโดนดิซิมิเนตตายไหมยังไม่ตายจ่ายสกิลทุกอย่างก่อนแล้วทุกคนโปรเทคซุดเต็มข้อครับการเป็น V5 ไม่สามารถจัดการซุดได้ต้องให้เจียสเข้ามาเฟดโบเติมดาเมจไปครับมิดเลนแรกกันครับผมลิควิดนี่โคตรโปรเทคซุดครับผม VIP แต่อาร์คไว้ได้ในยืนในทีมไฟนะสแปมผีมาครับตอนนี้ทางด้านของลิควิดเริ่มเสียเปรียบแล้วเลือดและมานาที่จ่ายไปไทกากลับเข้าไป1ครั้งอวาทอสคอมโบมิเคเปิดเบลดเมลเข้ามาไถกระยะเจอคาถาเลือดครับผมหลบคาถาเลือดได้มีซันเรย์มาเติมเลือดและล้นเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์มิเคเริ่มจะได้เปรียบขึ้นมาทันทีไอแมนฮิลตัวเองไว้ก่อนครับผมแล้วมีทนัดทูมไม่ใช่ทูมตัวมีเฟชโกเลมนะเติมดาเมจแบบแอมให้ครับดาเมจเลยรีดได้ไวกว่าปกติทอสกับอวาลันเติมดาเมจไปบ็อกซี่ตามมาต่อที่ทางด้านของ GH ครับได้ไป4ศพกับไฟนี้จริงๆสเปกเตอร์ยืนได้นานกว่านี้นะแต่ว่าติดโดนเฟชโกเลมเคาะเลยโดนแอมดาเมจสเปกเตอร์เลยตัวบางเป็นพิเศษครับขนาดว่ามี2รูนนะมีทั้งดับเบิลดาเมจและมีทั้งเฮสแต่ว่าไฟของนิกมาก็ยังไม่ได้เปรียบขนาดนั้นครับเป็นทีมลิควิดเอาชนะไฟนี้ไปไตกะไปเก็บเป็นอาร์เคนรูนและยังมีสโมกอีก1อันด้วยแล้วเนี่ยอูเซปเตอร์ที่แบบซื้อเวลา1จังหวะดีเฟนซีฟไอเทมทำให้เขายืนได้นานขึ้นในไฟมากกว่าปกตินะแต่จะเห็นว่าสุดตัวล้วงนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะ Void Spirit สามารถล้วงเข้ามาได้ถ้า Void Spirit เซตสกิลได้ Block Seeker ก็ตามต่อนิกมากดสโมกต่อครับตอนนี้ไม่มี Spectre Horn ไม่มีทางด้านของ Thunder God Wrath นะแต่เหมือนเขาจะเห็นผ่านวอร์ดแล้วเนี่ยซอกๆวอร์ดเนี่ยเห็น2จุดเลยว่ามี Tiny เดินอยู่ในวอร์ดของเขาเฟชโกเลมกำลังจะพร้อมนะตอนนี้คูลดาวน์ของอาร์ดิงกำลังจะมาละอินเซเนียซูเปอร์โนวามีครับส่วนมิราเคิลก็ของมาส่งละมิโอเนีย3ชิ้นหลักของอาร์วอร์เดนช่วงเริ่มต้นฟาร์มครบแล้วนะใช้เวลาไป21นาทีครับเดี๋ยวชิ้นถัดไปเป็น BKB เพื่อมาจอยไฟ
จะได้พิงช่วงกลางเกมนะถ้ามี BKB นี่คือสบายเลยไม่แข็งสุดๆทำอะไรไม่ได้ไทกาเข้ามาเปิด V5 แต่ V5 มีเซปเตอร์แล้วครับตอนนี้ได้สแตทจากเซปเตอร์มาบวกเลือดนะจะไม่โดนเบิร์สตายง่ายและเพราะมันเป็นเซปเตอร์นี่แหละเงินห่างกัน 1,000 จริงครับแต่ใบหมู่ในทีมไฟจะทำให้แนวหลังของ Liquid เล่นยากนะจังหวะเปิดของตัว Void Spirit เบคเก้ก็ลงไปเอาทาวเวอร์ด้านล่างมาสเปกเตอร์ฮอนพร้อมยาฉามีแล้วครึ่งทางแมนต้าครับตอนนี้ไอเทมหลักของฝั่งนิกมาเขาเริ่มพร้อมขึ้นทุกทีนะเดี๋ยว MC ก็ซื้อ Garden Grip มาเป้าหมายที่เขาจะเล่นนะของนิกมาเกมนี้คือช่วงตอนที่ Miracle ได้ BKB จะสังเกตว่าทุกอย่างมันกำลังจะมาพร้อมกันคือคุณไม่จำเป็นต้องรีบขึ้น Garden Grip หรือไอเทมออร่าเยอะๆถ้าทีมยังไม่คิดจะไฟท์ Liquid ก็สโมคมาครับเฮ้ย Disciplinate ว่ะอันแน่ V5 แต่ V5 Astral Step พอดีเลยจับ V5 ไม่ได้ครับเสียจังหวะเปิดไปแล้วสำหรับไทกาตรงนี้วักคุ้มมาก็จับ V5 ไม่ได้อยู่ดีครับเสียจังหวะไปเลยนะเหมือน V5 ไปตัดสโมคเขาอะแต่ดาร์คเซียเป็นสายแอนเชลครับบวกเลือดให้350ทาเลนต์เลเวล15ทาเลนต์ช่วงกลางเกมของทีมที่มีดาร์คเซียนะเติมความสามารถช่วงกลางเกมอย่างแท้จริงน่าเสียดายว่าจับ V5 ไม่ได้ถ้าเมื่อกี้จับ V5 ได้จะฮามากแล้วฟินิกเปลี่ยนครับผมตอนแรกจะไปฮาวเบิร์ตนะแต่เปลี่ยนไปซื้อ Wheel of Discord แทนมาเติมดาเมจเวทให้กับซุดแล้วก็ตัวของไทนี่ด้วยแล้วก็เติมให้ตัวเองด้วยอีกคนหนึ่งดาร์คเซียก็ได้ตัวโลตัสซอฟแล้วนะที่จะไป V5 เป็นเดโซครับเป็นแอสทรอลสเต็ปรถเกราะนะก็ช่วยแบบรีดดาเมจกายภาพให้อาร์คไวเลนเขาตีได้ไวขึ้นแล้วก็ตัวของทีมนิกมาจะตีโรชานตีบ้านได้ไวขึ้นเดี๋ยวเพราะมีคนในทีมหนึ่งคนออกเดโซให้จริงๆแล้วช้อยเตโซของ Void Spirit ช่วงหลังๆมาคือคนไม่ค่อยเล่นกันนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราดูท็อปสันเล่นท็อปสันเนี่ยเขาเล่นในเกมที่มันเอื้อมากเพราะว่ามันเป็นทีมที่มีลูน่าแล้วก็เวนฟูแล้วลูน่ามันให้แบบเพิ่มพลังโจมตีอะออร่ามันอะมันเล่นคู่กับเตโซได้ดีเพราะวันนั้นเมื่อวานนี้เขาเล่นทาเลนต์ Astral Step Crit ด้วยไอตัวของท็อปสันถ้าเป็นยุคนี้คือเขาจะเล่น Dissimulate Stun หมู่กันซะมากกว่ามันช่วยเปลี่ยนเกมได้นะครับถ้าเป็นบิวสมัยก่อนใช่ไหมท็อปสันบิวเขาจะเล่นอะไรคิบวก DY ช่วงท้ายเกมจะมันจะเป็นแบบ Astral Step T แบบ Damage Over มากๆแต่ทาเล่นตอนนั้นดีกว่านี้ด้วย Astral Step Crit ตอนนี้มันโดนลดความสามารถคริลงมาละตอนนี้ก็แค่รอให้ Miracle มี BKB นะซึ่ง Miracle BKB มาแล้วครับMiracle ได้ผ้าคลุมกันเวทมาด้วยซึ่งเป็นแบบของที่ดีมากอาร์คเวเลนมันเก่งช่วงเวล15นะจะทาเลยลดคูลดาวน์มันแล้วแบบพอ BKB มามันก็เลยกลายเป็นว่าอาร์คเวเลนเนี่ยพร้อมที่จะสู้กลางเกมละเงินห่างกัน 2,000 ครับผม AI ยังคงเทไปให้ Liquid เหมือนเดิมนะคือ Miracle รวยจริงแต่รวยคนเดียวแต่ไฟนี้นิกมาพร้อมกับวันไหนๆอาเคนรูนพร้อมมิราเคิล BKB มาพร้อมครับผมกดสโมกกัน4คนไม่ได้ให้มิราเคิลตามมาด้วยนะแล้วมิราเคิลตอนนี้ Tempest Double เลเวล3ละชิดไปเป็น Monkey King Bar เติมดาเมจ Liquid เองก็กดสโมกเหมือนกันครับคอยคว้าได้เซปเตอร์มานะอ้าวสโมกหลุดครับไทกาเปิดก่อนอวาทอสคอมโบมีนิมบัสมาเติมแต่ว่าพลังออร่าของ MC ครับผมฮีลบวกกับไบเซฟดาเมจไปได้ Astral Step มา2จังหวะครับเจ้าอินเซเนียอินเซเนียเกือบตายโดนแรปเจอร์และซูเปอร์โนวาโซนวักคุ้มบอตรงนี้ไอเมนโดนพาสเปกเตอร์ปามีดเข้ามาจัดการไอเมนไปได้แล้วเจอซูเปอร์โนวาครับเกิดใหม่จัดการอินเซเนียไม่ได้ครับ MC จ่ายแรปเจอร์ไปแล้วด้วยนะเจอร่างสแตนเข้ามาทุกคนก็รุมกระทืบร่างสแตนครับแจกเงินไป300โกกลายเป็นว่ามิราเคิลที่มี BKB ยังไม่ได้ใช้นะไฟมันเริ่มแพ้ไปก่อนแล้วครับก็มีคนตาย V5 กลับเข้ามาอีก1ครั้งและมาคอนโทรลฮะมีแรปเจอร์อีกแล้วเหรอหน้านี้ไทนี่ตายบายแบ็กกลับมาครับผมเมเคไดฟ์มาที่มิราเคิลแต่มิราเคิลเปิด BKB สุดจะมีอันติอยู่มิราเคิลร่างสแตนมีบัฟจากทางด้านของ MC เพิ่มแอทแทคสปีดด้วยกับสเปลแอมป์ครับผมทั้งตีแรงทั้งดาเมจเวทแรงไทกะมาอวาทอสคอมโบธนกรหลังและสเปกเตอร์ฮอนลงมา
บวกนิมบัสครับผมจัดการ V5 ไปได้มิราเคิลจะ TP ตรงนี้เหรอสุดผ่าอยู่นะมิราเคิลวางโดมหนีเข้ามาในโดมแต่โดนวักคุ้มออกมานอกโดมมิราเคิลโดนเมคเคจัดการไปครับมิราเคิลตายไปแล้วไม่มีบายแบ็กด้วยเมคเคแค่ปามีแล้วไล่ไดฟ์เข้าไปตีทูมสโตนก่อนแล้วการตอนนี้จัดการช่วยตีทูมสโตนแต่ว่ายังจัดการไม่ได้มีไอแมนมาฮีลทูมสโตนครับทุกคนต้องรีบตีเสาซอมบี้เพราะเพื่อนๆโดนสโลในทีมไฟท์ขยับไม่ได้มันฮีลแล้วฮีลอีกทุกคนรวมใจกันตีโอเคจัดการได้ทีครับตรงนี้ V5 กับ MC มาจัดการควยคว้าไปได้สุดตัวดาเมจตายแล้วและ MC วิ่งไวมากๆกลางคาถาเลือดมาอีกแรปเจอร์จะมาใน10วินาทีไทกะโยนหินมาก่อนตรงนี้บลิงก์ออกไปได้โดนก๊อปทางด้านของอวาลานซ์ไปครับMC ตามมาต่อที่บ็อกซี่วักคุม MC ขึ้นไปที่หน้าผาให้พลังของ RTC ช่วยจัดการนิกมา V5 ไดฟ์มาต่อวางแรมแนนดักครับได้ไทกะมามีฮีลช่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แต่เพราะไม่มีซุดนะดาเมจของลิควิดเลยดรอปลงไปเยอะ V5 จ่ายดิสซิมิเลตแล้วโอ้โหเจออวาทอสคอมโบครับผมแล้วไม่เค้กกดเฟรดเมลเติมดาเมจไปจัดการ V5 ที่บายแบ็คกลับมาได้ซะอย่างนั้นโมเมนตัมกลางเกมเริ่มเสียแล้วครับตอนนี้โดนจับยกแช่คาถาเลื่อนไปสเปกเตอร์กดแมนต้ามาแบบไม่แคร์ใบอวาทอสคอมโบต่อเนื่องครับไทกะเปิดจังหวะสวยๆและซูเปอร์โนวาโซนทีมไฟวักคุมกลับมาหวังใจซูเปอร์โนวาเติมดาเมจแต่ว่าไม่ถึงนะลิควิดชนะไฟแบบต่อเนื่องครับไฟตรงนี้ไทกะได้อวาทอสคอมโบอวาทอสคอมโบเรื่อยๆอย่างสวยคือมันเป็นไทนี่ซับ4ที่แบบยืนได้นานในไฟอ่ะแล้วเล่นตามจังหวะไปเรื่อยๆตอนแรกนิกมาเขาตั้งใจจะมาเล่นช่วงกลางเกมใช่ไหมทั้ง BKB ทั้งบายแบ็กจาก V5 ที่แบบเอ้ยเรายังมีป้อม1อยู่อ่ะเราวาร์ปมาเรามาสู้เราจะต้องคุมกลางเกมให้ได้แต่กลายเป็นว่าบายแบ็กมาก็ยังแพ้นะครับแต่นิกมาจะมาเรียนเอาโรชานนะตอนนี้สเปกเตอร์ไม่มีฮอนไม่สามารถฮอนเปิดโรชานได้มันเป็นมูฟที่คาดไม่ถึงหรือเปล่าเพราะไม่มีใครของ Liquid เอะใจเลยครับกับมูฟนี้อาร์เมนเขาเปิดตัวเฟชโกเลมนะแอมดาเมจโรชานทำให้โรชานโดนตีแรงขึ้นและมิราเคิลก็เปิดทางด้านของเทมเพสต์ดับเบิลร่างสแตนเลยเก็บทางด้านของโรชานไว้ได้ตรงนี้อิสเนียโฉบมาเช็คครับผมแต่ช้าไปแล้วพวกเขาไม่รู้ตัวอิสเนียโดนจับยกลงมายัดฝรักเข้าไปไรคลิกจากทางด้านของมิราเคิลแล้วเป็น GH เก็บคิวครับผมตรงนี้เสียซับ5บวกกับเสียทางด้านโรชานไปด้วยนะคือมันเป็นมูฟที่เซอร์ไพรส์มากๆคนน้อยกว่าทางด้านของ Liquid ไม่ได้เอะใจเลยว่านิกมาจะมาไม้นี้นะครับแต่ Undying เขามี Amplify จากทางด้าน Fresh Golem Amp 30% ที่เลเวล2เลยเหมือนกับมีสลาด้าอยู่ในทีมเอาโรชานได้ Arc Warden ก็เป็น Double Damage ในตัวเองร่างจริงบวกร่างสแตนก็เลยกลายเป็นว่าเนียนเอาโรชานแล้วเอาได้ไวด้วย27นาทีผ่านครับเทียร์3มาตอนนี้ Miracle เลเวล20ระยะโจมตีอีก100นะจากทาเลนต์ตรวจ V5 ถือเป็นไททันซิลิเวอร์เติมเบสดาเมจอันนี้ก็แสบเหมือนกันเพราะว่าถ้ายืนในไฟได้นานมันจะเสริมดาเมจให้กับทีมแล้วก็ฮิลให้กับทีมได้ดีนะตรงนี้ครับไอเป็นมาปักวอร์ดไม่รู้ตัวครับธนัทไทกะเจอ V5 ล้วงเข้ามาใบแล้วใบอีกยักฝรักเข้าไปตัวแตกครับผมโดนไอเป็นโซริปเก็บคิวเรามาดูหน่อยสิอาร์ควอร์เดนตอนนี้ไปขนาดไหนแล้วมังกี้คิงบาร์มาแล้วครับในขณะที่สเปกเตอร์ซื้อชิ้นใหญ่นะเป็น Eye of Skadi ครับผมแครี่ทั้ง2ทีมมีชิ้นใหญ่พร้อมกันแต่ว่า Miracle มี Aegis อยู่แล้วไทนี่ตายด้วยตอนนี้วักคุม Miracle ร่างสแตนมาให้ Nimbus ช่วยเติมดาเมจครับจัดการทางด้าน Miracle ร่างสแตนไม่ได้นะ Nimbus ยังคงโปรเทคอยู่ Mekke ก็เดินขึ้นมาด้านบน MKB มาส่งในไฟแล้วให้ MC ถือเป็นชุดซ่อมป้อมนะจะได้ยืนในไฟได้นานๆนะครับชุดซ่อมป้อมให้รีเจนเลือดรีเจนเกือบ50แล้วก็มาเจออาร์เคนรูนด้วยรูนดีของ V5 ระหว่างนี้ก็เหมือนกับ Liquid ก็ต้องรอไทนี่นะฉะนั้นระหว่างที่ Liquid รอไทนี่ Nigma ก็ได้ฟาร์มทุกที่เลยเพราะ Nigma ก็คอนโทรลแมปอยู่ Aegis ก็มีทีมได้เปรียบครับผม Rubick ซื้อ Blink มาทางด้านสุดก็ซื้อ Blink มาที่ต่อไป MC รู้ดีครับเขารู้ดีว่าเขาจะต้องซื้ออะไรเพื่อถวายท่านเมื่อวานนี้ V5 ก็ซื้อมาแล้วนะครับโตลาเครสนั่นเองนะชูพลังแครี่ให้สุดใจน่าจะเป็นคนที่ซื้อโซล่ามากที่สุดในโปรซีนละโตลาเครสเพลเยอร์
เออจะว่าไปแล้วบอดซิเกอร์เนี่ยเกมนี้มันดูคุ้มกว่าปกตินะเพราะอาร์คเวเดนเป็นแครี่ที่ใช้เวทและใช้การโจมตีธรรมดาด้วยไอสกิลบลัฟของบอดซิเกอร์บอดเรดอ่ะมันเลยแบบตอบโจทย์กับอาร์คเวเดนมากเลยตีไวและก็ใช้เวทได้แรงขึ้นเงินห่างกัน 7,000 ครับแต่ AI ยังให้เสมออยู่นะตอนนี้ธนกรราดเปิดแมปมาทางด้านของลิควิดรู้แล้วว่าไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยทุกคนของนิกมาอยู่ข้างล่างหมดทางด้านนิกมาก็แบบเอ้ยเขารู้ข้อมูลเราแล้วว่ะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่ผมไม่ได้เจอหน้ากันอยู่แล้วนะแต่ว่าระหว่างขากลับเนี่ยนิกมาเขาเอาวอร์ดมาปักลึกด้วยครับตรงนี้จนกว่าสุดจะมาลองผ่าเช็คแก้นะเกมมันเลยดูชิลมากเพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้แมปเกินครึ่งเป็นของนิกมาอาร์ควอเดนก็ได้เปรียบเงินห่างกันอยู่ประมาณเกือบ 7,000 ใช่ไหมไอตัวแครี่ทั้ง2ทีมแต่ว่าถ้าอาร์ควอเดนเข้าไฟอาร์ควอเดนก็จะมีเงิน 24,000 คูณ 2สเปกเตอร์โดนจับยกกระผมตรงนี้แล้วยัดทูมสโตนบวกกับแรปแนทใส่อ้าวแรปเจอร์โดนสะท้อนแรปเจอร์กลับมาจากโลตัสซอฟตรงนี้สเปกเตอร์กดเบดเมลแล้ววิ่งไถเลย MC เกือบตายครับก็กดการ์เดนกรีฟฟื้นเลือดตัวเองขึ้นมาสเปกเตอร์ถึกมากๆนะขนาดว่ากดทางด้านแรปเจอร์ใส่แล้วมันวิ่งไถด้วยเบดเมลอะสเปกเตอร์ยังไม่เจ็บเท่ากับทางด้านบลอดซิเกอร์บลอดซิเกอร์เจ็บกว่าเยอะเพราะแม็กเลือดมันไม่เท่ากันแม็กเลือดบลอดซิเกอร์มันแค่พันเจ็ดเองสเปกเตอร์มิเคชิ้นต่อไปเป็นแบชเชอร์ครับตีทะลุ BKB นะแล้วถ้าหวังผลก็คืออบิซอลวี5ก็ได้เดโซแล้วชิ้นต่อไปเป็น BKB สำคัญเพราะถ้ามี BKB ก็คือไม่ต้องแคร์สุดอย่างมิราเคิลอ่ะเขาไม่ไดฟ์อยู่แล้วมิราเคิลเขาแค่ยืนตั้งป้อมแล้วตีไปเรื่อยๆแต่ว่า V5 ต้องไดฟ์เข้าไปไทกามาเอาวาทอสคอมโบ GS ตัวแตกทันทีครับมีควายคว้ามาเติมดาเมจด้วยแย่แล้วกลายเป็นว่ามีคนหลุดมาตายครับสเปกเตอร์ฮอร์แล้วธนกรราดเปิดแมปไปตรงนี้เอาไอเมนก่อนไอเมนโดนวักคุ้มดูดกลับมาเล่นทีพีนี่แล้ว MC ก็ตกรถด้วยเหมือนกันครับเจอสเปกเตอร์หลอกหลอนในทีมไฟครับอยู่คนเดียวโดนเดสเลตเต็มข้อและสเปกเตอร์เกมนี้ทาเลนต์เป็นทาเลนต์ลดคูดาวป่ามีดนะที่เลเวล15จู่ๆครับผมทางด้าน GS โดนคอมโบพิกออฟเลยทำให้เพื่อนๆเดือดร้อนทันทีเพราะลิควิดรู้แล้วว่าคนไม่ครบเป็นจังหวะไฟท์แล้วคอยคว้ามาตัดทางด้านของรูนไปก่อนลงมาปุ๊บ V5 โดนผ่าดิสซิมิเลตเพื่อนหนี Astro Step จ่าย2สเต็ปเลยครับเพื่อนหนีอีก1จังหวะเมเคปามีตามมาโอเคทุกคนเปลี่ยนไปเอาร่างสแตนมิราเคิลครับมิราเคิลส่งร่างสแตนไปเพื่อทำสเปซให้กับ V5 ครับเพื่อพา V5 หนีครับแลกกับเงิน300โกครับตรงนี้พอร่างสแตนแจก300โกอ้าวชิบหายเจอมิราเคิลตัวจริงมิราเคิลตัวจริงโดนวอลแล้วต้องมาคับจ่าย BKB ครับผมตรงนี้เป็นช็อตล่อเฉยๆนะเพราะว่าทาวเวอร์เทียร์1ยังไม่แตกครับเลยไดฟ์ต่อไม่ได้ตัวของฝั่งนิกมาเขาเกิดแล้ว2คนครับไอเมนกับ MC มันติดเรื่องตัวตีป้อมเลยทีมลิควิดไม่มีตัวตีป้อมสเปกเตอร์ก็ไม่ใช่ตัวตีป้อมธรรมชาติด้วยจะตีป้อมได้แรงก็ขึ้นอยู่กับไอเทมดาเมจที่ตัวเองมีสุดเลเวล20เป็นชาเลนจ์ไลนิ่งโบสตันนะครับกับเลเวล15เป็นสตาติกฟิลดาเมจนะอารมณ์แบบยืนตั้งป้อมทำดาเมจสูงพอสตาติกฟิลทาเลนต์ตรงนี้มีออฟเซิร์ฟบอร์ดรู้ว่า GS มานิกมามาครับไทกะมีสไปเดอร์เล็กเลยเดินหนีขึ้นมาด้านบนได้ที่เหลือแค่ต้องถอยไปให้ได้เท่านั้นเองปามีดมาทักทายไอเมนก่อนไอเมนรู้ตัวหรือยังแล้วตรงนี้ GS ก็ปอดได้ครับเอาวอร์ยักใส่สเปกเตอร์สเปกเตอร์โดนสเปกเตอร์ตัวปอมตีโดนทางด้านแรมแนนดูดกลับมาสเปกเตอร์จะตายแล้วโดนทางด้านทุกอย่างสาดใส่ครับมิราเคิลได้ไรคลิกฟรีจัดการเมคเคไปได้ตรงนี้แรปเจอร์ใส่บ็อกซี่นะบ็อกซี่วิ่งขึ้นมาที่ด้านป้อม3ได้ครับแต่เสียสเปกเตอร์แครี่ไปเพราะเจอวอลของ GH ครับมันหนักมากเลยนะสเปกเตอร์มันใส่ของดีๆว่ะแบบเนี่ย IF สกาดิก็โดน IF สกาดิตัวเองเล่นอีก64วินาทีคลิปมาแล้วแบ็คดอร์โปรเทคชั่นหายครับทางด้านดาร์คเซียซื้อวลาดมาแต่แครี่ไม่อยู่วลาดที่จะเอามาช่วยบูสต์พลังให้กับแครี่ตอนนี้เหลือแค่ซุสคนเดียวนะที่จะช่วยแบกไฟนี้ได้เรื่องดาเมจเสียป้อม3ไปแต่จะให้ทางด้านนิกมาเข้ามาล้วงซุสก็ยิ่งเจ๊งเข้าไปใหญ่
ถือเวลาได้นานครับเหลือเวลา35วินาทีแล้วนะตอนนี้ MC จะมีแรปเจอร์ในอีก15วินาทีอันนี้กลิมมีกิมเมอร์ชิ้นถัดไปเป็นวาลาดเหมือนกันส่งเสริมพลังให้กับอาร์ควาเดนอาร์ควาเดนได้ดูดเลือดฟรีด้วยบอดซิกปั๊บบอดเรทให้ตีอย่างไวตีอย่างแรงมีทางด้านโดมเร่งแอทแทคสปีดครับจัดการบาแรกข้างล่างไปได้นะในเวลาตายของสเปกเตอร์ครับนิกมาคุ้มแล้วและชิ้นถัดไปเป็นคลีใหญ่ครับมิราเคิลเอามารีดดาเมจนะสเปกเตอร์จะตัวแตกไวขึ้นถ้าล้วงไปถึงตัวอาร์ควาเดนดับเบิลดาเมจกำลังจะมาให้เก็บมีใครไปเก็บหรือยังไม่มีโฉบมาอูเซปเตอร์คอมโบอาวาทอสฟุ้มตัวแตกครับว้าวกลายเป็น V5 โดนจังหวะเปิดจากอินเซเนียครับอินเซเนียซื้ออูเซปเตอร์มาโฉบแล้วอูเซปเตอร์เซตนะพวกเขาจะไปต่อครับตรงนี้สเปกเตอร์ฮอนมาแล้วเจอโวของก๊อบอีกแล้วดาร์คเซียยังโดนก๊อบวอลอยู่ครับมิเควิ่งผ่านวอลไม่ได้ตรงนี้ซูเปอร์โนวากับทางด้านของทูมสโตนจัดการอะไรก่อนดีมิเคไปตีทูมสโตนโอเคเคลียร์ทูมสโตนไปแล้วเอาตีล้างกันไปครับไฟนี้ไม่มีวอลเล่นต่อไม่มีซูเปอร์โนวาเล่นต่อแล้ว V5 มีบายแบ็กนะไทกาเข้ามาเปิดอวาทอสคอมโบครับแต่ไม่สามารถเบิร์สฆ่าไอเมนกับ MC ได้แล้วดูดินี่ป้อม1 นะแต่มีชุดซ่อมป้อมครับลิควิดตีบ้านไม่ได้มีโดมอีกหรือเวลา20วินาที V5 จะเกิดนานๆทีเราจะได้เห็นภาพแบบนี้นะใส่ชุดซ่อมป้อมกับป้อมหนึ่งลำบากตรงเรื่องความสามารถตีบ้านนี่แหละเมคเคก็ได้ MKB มาสักพักแล้วเปลี่ยนจากอบิโซไปเป็น MKB ก่อนเอามาเติมดาเมจนะครับแล้วตีทะลุหลบหลีกด้วยถือเป็นทางด้านภาคคุมนะภาคคุมร่างแยกเล่นคู่กับแมนต้าตัวเองคือมันดีเฟนซ์บ้านเก่งมากอะทีมนิกมาเนี่ยมีอาร์ควาเดนอยู่อาร์ควาเดนได้ของดีด้วยสเปลฟิสซึมแล้วดูคูดาวร่างสแตนคูดาว27อยู่26วินาทีเพราะสเปลฟิสซึมเลยลดคูดาวทาเลนต์บวกสเปลฟิสซึมทำให้อาร์ควาเดนเก่งมากเป็นพิเศษครับผมมีโซลาร์เกรสมาลดเกาะโรชานแล้วโรชานตัวที่2ก็ตกเป็นของนิกมาครับลิควิดก็สู้ได้นะแต่พอแบบมาเจอฝันของข้ามได้เอจิสชีสทำให้เกมมันเล่นยากขึ้นอีกท้ายทีมที่มีเอจิสมันก็ยังได้เปรียบอยู่ดีแหละเวลาไฟอ่ะโอ้แล้วดูเงินมิราเคิล 8,400 สามารถซื้อคีย์ใหญ่ได้นะครับเห็นผ่านวอร์ด MC กำลังเดินขึ้นมานะแต่ว่าไปเปิด MC เนี่ยดีหรือเปล่า MC เลือด 3,000 แน่แล้ว MC ได้หมวกบวกเลือดมาครับวินเลสชาโลแอชาโก้มันเลยทำให้บอดซีเกอร์เลือด 3,000 มิราเคิลเลือด 3,000 มิราเคิลก็ส่งร่างสแตนไปตีบ้านมีทูมสโตนวางไม่เข้ต้องมาตีทูมสโตนตรงนี้ไม่เข้เลยเป็นเป้าของสกิลแรปเจอร์ใส่ทางด้านของบ็อกซี่ครับบ็อกซี่โดนจับยกแอสโตรเซปปิดคิวไปV5 ไปต่อที่ไทกาไทกากดทางด้านสไปเดอร์เล็กหนีขึ้นมาข้างบนก่อนแต่ไม่มีทางด้านของบ็อกซี่แล้วนะและได้คลิกใหญ่มาแล้วด้วยเดี๋ยวคลิกใหญ่มาส่งจากเลเวล25แล้วด้วยสำหรับตัวของอาร์ควาเดนเนี่ย40นาทีบาวตี้รูนครับ GH ก็ไปถอยเก็บบาวตี้รูนให้กับทีมนะมิราเคิลส่งแต่ร่างสแตนแต่ว่าซัพพอร์ตมาเปิดแล้วตรงนี้เป็น V5 V5 โดนคอมโบไปครึ่งหลอด V5 แอสโตรเซปแล้วแรมแนนดูดอินเซเนียแต่ไม่โดนอินเซเนียมีซูเปอร์โนวาให้กดต้องเอาโดนใบว่ะชิบหายแล้วกดทางด้านซูเปอร์โนวาไม่ได้มิราเคิลเปิด BKB แล้วตีในโดมตีใส่ทางด้านเมเคเมเคก็ดิฟเข้ามาต่อไม่ได้ครับเจอทางด้านมิราเคิลร่างจริงร่างสแตนตั้งป้อมเมเคหนีขึ้นมาด้านบนก่อนโดนคาถาเลื่อนก็มีฟาบตัวแทบแตกกดแมนต้าเพื่อล้างใบแต่ตอนนี้ MC วิ่งไวมากๆเพราะมีคนเลือดน้อยสแปมผีโซนทางด้านของสเปกเตอร์ได้ครับสเปกเตอร์ไดฟ์เข้ามาเอามิราเคิลไม่ได้นะ GS บลิงค์มาจับยกซุดครับผมซุดกำลังจะหลุดตำแหน่งชิบหายแล้วซุดโดนยกออกมาจับคอมโบกับแรมแนนครับเสียซุดไปครับ103วินาทีไม่มีซุดกันบ้านโอเคเราต้องจับตาเลยครับคอมโบนี้บลอดซิกออฟเลนกับอาร์ควาเดนของมิราเคิลเสริมพลังแบบสุดๆมิราเคิลเลเวล25แล้วเป็นทาเลนต์สปาร์คเลดครับผีตีแรงขึ้นแต่ผีที่มีบัฟเวทครับดาเมจอยู่ที่728
อาวารันทอสคอมโบซูเปอร์โนวาเติมดาเมจเวทเข้าไปตรงนี้มีวางวอของจริงมาวักคุ้มใส่วอซูเปอร์โนวาไข่แตกไปก่อนแต่วักคุ้มใส่วอได้ยังไงไม่สัมผัสได้ถึงดาเมจเลยครับสเปกเตอร์กดเบทเมลมาตีสู้แต่มิราเคิลก็แค่ตีแรกเฉยๆครับมิราเคิลดับเบิลคิวมิราเคิลยืนอยู่ในวอของดาร์กเซียแต่ไม่ได้แคร์มิราเคิลยังคงตีและฟื้นดูดเลือดได้เรื่อยๆครับจากสตาร์ดิกที่เขามีเมเคบายแบ็กกลับมาตรงนี้ไทกะชาร์จอวาทอสคอมโบจัดการมิราเคิลไปได้ครับชีวิตแรกแต่ยังมีเอจิสอยู่ลุกขึ้นมาชีวิตที่2เล่นต่อ MCV 5เซตไฟต่อให้วางคาถาเลือดดักทางด้านหน้าเมเคกลับเข้าบ้านไม่ได้สุดท้ายโดนป้ายไปจีเอสบิงมาจับยกวักคุ้ม3วักคุ้ม3ได้ไงมิราเคิลเปิด BKB ตีวักคุ้มจ่ายไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับผมเบรกทางด้านมิราเคิลไม่ได้มิราเคิลแค่ยืนตีและใช้พลังของไอเทมกับร่างสแตนตบหน้าลิควิดไปครับ27ต่อ24ผี1ตัวดาเมจ700กว่าๆด้วยพลังของปลอดซิกเกอร์บัฟและคูลดาวน์ผีแค่3วินาทีครับคือทีมอย่าง Secret OG ซึ่งเป็นต้นตำรับของปลอดซิกออฟเลนเนี่ยเรายังไม่เห็นเขาได้แต่อาร์ควาเดนนะแบบอาร์ควาเดนนี่จะเห็นได้บ่อยๆจากนิกมากับ EGเราเลยไม่ได้เห็นภาพนี้แต่ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าบลอดซิกช่วยเติมความสามารถเวทให้และอาร์ควาเดนเป็นตัวแครี่ที่ใช้ทั้ง2อย่างใช้ทั้งเวทใช้ทั้งกายภาพเลยแบบอ่ะบัฟบลอดซิกเกอร์ก่อนหน้านี้คือแบบเราบัฟบลอดซิกเกอร์ไปทำอะไรดีวะบัฟมันเพิ่มแอตแทคสปีดแล้วก็บัฟเพิ่มแอมเวทด้วยแต่แครี่ก็เป็นตัวตีไม่ได้ใช้เวทอะไรประมาณนี้แต่พอเป็นอาร์ควาเดนนี่คือใช้2 อย่างครับครบเกมนี้พอรูบิกก๊อปวอลมาได้เนี่ยสเปกเตอร์คือแบบโดนวอลของทีมตัวเองทำร้ายนะพลังไอเทมที่ซื้อมาพลังความเก่งของตัวเองโดนทำร้ายตัวเองทางด้านของตัวไอเมนเล่นอันเดอร์อิงได้ปวดมากคือทูมสโตนบวกฮิลเนี่ยมันน่ารำคาญมากในทีมไฟมันเป็นอันเดอร์อิงที่แบบไม่ได้มาแค่ตายอะครับอันเดอร์อิงส่วนมากนี่คือแบบเดินมาโดนคอมโบอ่ะกูตายแล้วหลัง20นาทีไม่ค่อยมีอิมแพคแต่ว่าอันเดอร์อิงเกมเนี้ยมีอิมแพคมากมีทั้งฮิลมีทั้งทูมสโตนในพื้นที่ที่ดีทำให้ทางด้านของลิควิดเสียจังหวะมีทั้งเดินเข้าไปเคาะแอมดาเมจให้คือเป็นอันเดอร์อิงที่ครบมากพอแบบจับซุดได้ปุ๊บเนี่ยดาเมจทีมลิควิดดรอปเลยซุดทำดาเมจไป 48,000 เองเกมนี้ไม่ได้เยอะเท่ากับสเปกเตอร์นะปกติซุดจะแบบเห็นดาเมจได้เยอะใช่ไหมแต่เกมนี้เป็นสเปกเตอร์ที่ดาเมจเยอะกว่าอันดับ1ของเกมเป็นมิราเคิลครับทำดาเมจไป 65,000 ก็นะตัวจริงบวกสแตน2ตัวรวมกันดาเมจก็จะเวอร์ๆหน่อย25นาทีในเกมนี้ของนิกมาก็คือพวกเขาก็เคลียร์เงื่อนไขของมิราเคิลได้นะไม่ต้องไปสนใจใครสนใจแค่มิราเคิลเพราะว่าคีย์ของนิกมาวินคอนดิชั่นของนิกมาเนี่ยคืออาร์ควาเดนอาร์ควาเดนได้3ไอเทมหลักภายในเวลา21นาทีแล้วก็ BKB ตอน25แล้วก็มีมูฟที่ดีมากคือถึงพวกเขาจะแพ้ไฟต์แต่ว่าเอาอันเดอร์อิงมาแอมดาเมจโรชานแล้วก็เก็บเอจิสได้มันเป็นมูฟที่ลิควิดไม่ได้คาดคิดอะลิควิดไม่มีใครไปเช็คบริเวณนั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเอ้ยก็ฝันของข้ามอยู่ไม่ครบไม่น่าจะเอาโรชานได้แต่กลายเป็นว่านิกมาสามารถใช้จำนวนคนแค่ 2-3 คนในการเอาโรชานพอได้เอจิสก็จะให้โอกาสนิกมาในการทำผิดพลาดนะแล้วยิ่งมาได้เอจิสที่2อีกลิควิดมันสู้ได้แต่ว่าเอจิสที่มาเป็นประกันชีวิตให้กับแครี่มันทำให้แครี่ฟันของข้ามแบบอ่ะเพลย์เซฟกว่าเดิมเล่นอันตรายเสี่ยงอันตรายได้มากขึ้นให้โอกาสในการแก้ตัวที่มากขึ้นถ้าลิควิดอย่างน้อยคือแบบคอนโทรลโรชานได้ตัวที่2เกมก็อาจจะยื้อไปมากกว่านี้ผมให้เครดิตวอลของรูบิกด้วยวอลของรูบิกที่ GS ก๊อปได้เนี่ยทำให้สเปคเสียจังหวะอยู่เหมือนกันไฟที่แบบสเปคควรจะพีคมากกว่านี้
จบไปครับสำหรับเกมที่1นะเป็นทางด้านของนิกมาเอาชนะไปได้ก่อน 1-0 และเดี๋ยว Liquid เกมที่2มี2ช้อยครับแบน Arc Warden หรือไม่แบนเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนแต่ผมว่าแบนดีที่สุดแต่เราจะแบนอะไรบ้างดีในการเจอนิกมาใน First Phase ถ้าเราแบน Arc Warden เราแบน Phoenix ของ GH เราอาจจะต้องโดน IO GHแล้วถ้าเราไปแบนอาร์ควาเดนเราไปแบน IO มันจะต้องโดนฟินิกซ์ GH อะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็รอดูครับเกม2